นายพรเทพยกมือไหว้ขอโทษแม่น้องชมพู่ที่ผ่านมาเพจ Facebook Police TV by UCI Media รายงานว่าตำรวจสน.สุทธิศาลคุมตัวผู้ต้องหาที่อ้างตัวเป็นตำรวจชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่หลอกเรียรายเงินแฟนคลับแม่ของน้องชมพู่ไปขออำนาจศาลฝากขังแล้วผ่ายระบบคอนฟาเรนซ์สอบสวนพบต้องการสร้างภาพเป็นฮีโร่คลี่คลายคดีเพื่อหลอกเอาเงินหลอกเรียรายเงินจากแฟนคลับแม่ของน้องชมพู่ภายหลังถูกจับกุมตัวไว้ได้โดยมีการวางแผนร่วมกับกลุ่มแฟนคลับความคืบหน้าคดีที่ตำรวจสน.สุทธิศาลได้จับกุมนายพรเทพพุ่มสะอาดหรือเดี่ยวอายุ45ปีผู้ต้องหาที่แอบอ้างตัวเป็นตำรวจชุดสืบสวนคลี่คลายของน้องชมพู่ไปหลอกเรียรายเงินจากแฟนคลับแม่น้องชมพู่ซึ่งมีประชาชนหลงเชื่อโอนเงินให้เป็นจำนวนมากได้โดยเมื่อวานที่ผ่านมาตำรวจได้วางแผนร่วมกับแอดมินกลุ่มแฟนคลับแม่น้องชมพู่นัดแนะให้ผู้ต้องหามาพบที่สน.สุทธิศาลก่อนถูกควบคุมตัวสอบสวนนั้นกรณีมีชายอ้างตัวเป็นตำรวจชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่มาหลอกเรียรายเงินจากแฟนคลับแม่ของน้องชมพู่ภายหลังถูกจับกุมตัวไว้ได้โดยมีการวางแผนร่วมกับกลุ่มแฟนคลับนัดแนะให้ผู้ต้องหามาพบที่สน.สุทธิศาลก่อนถูกควบคุมตัวสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่22มิถุนายนนางสาวสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการที่ตำรวจจับบุคคลพวกนี้ได้เป็นอะไรที่ดีมากๆต้องขอบคุณเจ้าที่ตำรวจเพราะที่ผ่านมามีเอฟซีของแม่หลงเชื่อทำการโอนเงินจนเสียหายไปแล้วหลายคนถ้าจับได้แบบนี้บ่อยๆก็ดีเพราะมิจฉาชีพแบบนี้มีเยอะหลอกเอาเงินคนที่มีจิตเมตตาคนใจบุญคนไทยใจดีกลุ่มคนพวกนี้ก็มาหลอกง่ายๆแล้วก็อยากฝากบอกเอฟซีว่าไม่อยากให้โอนเร็วโอนไวทางแม่เองคงไม่เปิดรับบริจาคแน่นอนแต่ถ้าอยากช่วยแม่จริงๆก็ให้ช่วยซื้อผ้าผ่านทางเพจร้านผ้าแม่น้องชมพู่อย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินผ่านคนอื่นสำหรับแฟนคลับที่อยากติดตามชีวิตแม่ก็สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง YouTube แม่น้องชมพู่ Family เช่นเดิมนางสาวสาวิตรีกล่าวสยบดราม่าเปิดรายชื่อชมพู่อรยาอยู่เบื้องหลังช่วยงานพิธีไว้อาลัยแตงโมสยบดราม่าคริสตจักรแห่งความสุขเปิดรายชื่อชมพู่อรยาอยู่เบื้องหลังช่วยงานพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาหลังเจอชาวเน็ตสงสัยไม่ไปร่วมงานทั้งที่เคยสนิทกันหลังจากที่มีกรณีชาวเน็ตดราม่าดาราหลายคนไม่ไปร่วมพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาทั้งพุทธจุ๋ยเอ็มบุษราคำรวมทั้งนางเอกซุปตาชมพู่อรยาก็โดนดราม่าด้วยอีกคนเมื่อมีชาวเน็ตสงสัยว่าแปลกจังทำไมชมพู่ไม่ไปงานไว้อาลัยพี่แตงโมทั้งที่เคยสนิทอยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันมาก่อนซึ่งก็มีแฟนคลับออกมาตอบโต้แทนว่าที่คุณแม่ลูกสามไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาจับผิดใครไม่ไปงานเขาร่วมไว้อาลัยแต่ไม่ไปก็มีเทียบชมพู่เองท้องแก่ใกล้คลอดเขาถือกันคนท้องไม่ควรไปงานศพและยิ่งท้องไปในที่คนเยอะในสถานการณ์โควิดยิ่งต้องระวังทั้งนี้แอนนาเพื่อนสนิทแตงโมเผยเรื่องที่คนไม่รู้พี่ชมแกไม่มาด้วยตัวเองก็จริงแต่พี่หวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวของชมพู่มานะแล้วแกส่งคนมาช่วยงานใครดราม่าแม่ชมอยากให้หยุดให้จบพี่ชมกับโมสายสัมพันธ์ดีกันมาเสมอพี่ชมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ว่าแกจะไปไกลแค่ไหนก็ตามเขาก็มีความห่วงใยให้ดารารุ่นน้องหรือคนที่รู้จักตลอดพี่ชมคือคนที่แตงโมรักและหวังดีแม้เขาไม่ได้มางานเขาก็ซัพพอร์ตล่าสุดเพจเชิร์ตออฟจอยคริสตจักรแห่งความสุขได้เปิดเผยรายชื่อพร้อมขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังงานพิธีไว้อาลัยของแตงโมนิดาซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของซุปตาสาวชมพู่อารยา
ด้วยแม้เจ้าตัวจะไม่ได้ไปร่วมงานแต่เธอก็ยังเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยเหลือในการจัดงานอย่างเต็มที่ขอบคุณ Facebook Church of Joy คริสตจักรแห่งความสุข ถ้าวันหนึ่งไม่มีพ่อกับแม่อยู่แล้วคุณจะยังอยากกลับบ้านไหมเมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์ต่างประเทศได้นำเรื่องราวของชาวเน็ตท่านหนึ่งมานำเสนอโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าปีที่แล้วแม่วัย83ปีต้องเข้ารับการไถ่อาแต่ดอพวกเขาลูกๆ6คนยืนออกันอยู่หน้าประตูห้องไผ่อาแต่ดอครั้งล่าสุดที่พร้อมหน้ากันน่าจะเมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่พ่อเอสียอและตอนนั้นเองเธอถึงได้รู้สึกลึกๆหลังจากพ่อจากไปแม่ก็เริ่มใช้ชีวิตแบบว่างเปล่าแม่เลี้ยงพวกเขาพี่น้อง6คนพี่ชาย3คนหลังจากแต่งงออานอก็ย้ายไปอยู่เมืองอื่นพวกเขาผู้หญิง3คนก็มีครอบครัวของตัวเองวันสำคัญทีถึงจะกลับมาเจอกันโดยแม่จะเตรียมอาหออารอไว้ที่บ้านแต่ละคนกลับมากินข้าวกันแล้วก็รีบๆจากไปครอบครัวของสามีเธออยู่ไม่ไกลจากบ้านแม่สามีรักกันอยู่มากแม่ก็เลยยินดีมาหาบ่อยๆทุกครั้งที่มาก็จะหอบของมาด้วยพรุงพรังไม่ใช่ผักผลไม่ที่แม่ปลูกเองก็เป็นอาหออร่อยที่ท่านทำเองมาไม่นานก็กลับแทบจะไม่เคยค้างคืนพวกเขามักจะขอร้องให้ท่านมาอยู่ด้วยแต่ท่านก็กลัวว่าเธอจะทำตัวลำบากในบ้านแม่สามีให้ท่านไปอยู่กับลูกอชอายอดีกว่าแต่ท่านก็กังวลว่าลูกอสอไอไพจะไม่ชอบสุดท้ายก็เลยอยู่ที่บ้านเดิมคนเดียวเวลาฝนตกมักจะมีน้ำรั่วแถมกังวลว่าฝนตกหนักบ้านจะน้ำท่วมทำให้นอนไม่หลับทั้งคืนพี่สะใภ้เป็นคนในเมืองไม่ยอมกลับมาอยู่บ้านนอกแม่กังวลว่าอีกหน่อยท่านไม่อยู่แล้วบ้านจะถูกชาวบ้านคนอื่นยึดเอาไปก็เลยให้เอาเงินก้อนสุดท้ายที่มาให้ลูกอชอายอสร้างบ้านหลังใหม่ที่นั่นเพื่อจะสร้างบ้านใหม่ไม่รู้ว่าแม่โดนลูกอสอไอไพบ่นว่ารับหลังและเสียน้ำตาไปเท่าไหร่แม่ป่วยหนักขณะที่บ้านหลังใหม่สร้างเสร็จแม่เข้าไปอยู่ได้ไม่ถึง3เดือนก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลแทนหลังการไผ่อาตดอ2ชั่วโมงกว่าเสร็จสิ้นลงท่านอยู่ในห้อง ICU อีก2วันก็ตื่นขึ้นมาแม่ไม่รู้ว่าท่านป่วยระยะสุดท้ายมานานแล้วอาการไม่ดีขึ้นแม่นอนในโรงพยาบาลถามคุณหมอตลอดว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านได้อีกไม่กี่วันก็จะตรุษจีนแล้วคุณหมอก็เลยใจดีอนุญาตให้กลับไปฉลองตรุษจีนในช่วงเวลา 2-3 วันสุดท้ายในชีวิตแม่ท่านรอคอยลูกอชอายอกลับบ้านแต่พี่ชายคนโตไปประชุมที่ปักกิ่งส่วนพี่คนที่3ก็มีงออานอไม่สามารถกลับมาได้ทันทีคำพูดสุดท้ายของแม่ก่อนท่านจะจากไปคือลูกช่วยแม่ด้วยวันที่ฝั่งงอสอพอแม่พี่ชาย2คนถึงกลับมาถึงมาแร้องอไอห้อโอสอกอเอสอแรหน้าโอลองงอสอพอแล้วยังไงแม่จากไปแล้วจากไปพร้อมความผิดหวังเสียใจบางทีเธอคงลืมเรื่องนี้ไปไม่ได้ตลอดชีวิตพวกเขาส่งแม่จากไปอย่างโอสกเอสอแรอามองไปที่บ้านหลังใหม่ที่แม่ดับเบิลยูยออายออามอสร้างด้วยแรงเฮือกสุดท้ายนับจากนี้ไปที่นี่ไม่เกี่ยวอะไรกับเธอถ้าในอนาคตวันหนึ่งพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้วคุณจะยังกลับบ้านไหมบ้านแม่ที่ไม่มีพ่อกับแม่ไม่มีอะไรให้เธอคิดถึงความรักของแม่กับลูกในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดทำให้ควันจางลงและทำให้เกิดประกายไฟที่สดใสความยิ่งใหญ่ของชีวิตถูกตรึงไว้ตรงนั้นบ้านไม่เคยห่างจากคุณแม้ว่ามันจะถูกขั้นด้วยระยะทางหลายพันไมล์แม้ว่ามันจะข้ามมหาสมุทรไปเงาของแม่จะอยู่บนเส้นทางของคุณตลอดเวลาความกังวลของแม่คือเหตุผลให้คุณกลับบ้านแม่อยู่ครอบครัวก็อยู่แม่อยู่พี่น้องก็คือครอบครัวแม่ไม่อยู่พี่น้องก็คือญาติพูดกันตามตรงคนที่มีแม่ไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนต้องหาเวลากลับบ้านไปหาแม่แม่คะหนูรักแม่